s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยสวัสดีอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับท้ายๆแล้วที่เราจะได้สวัสดีกันนี่ <c oughs> สองให้พี่สุดท้ายเพลงนี้เนาะ เพลงนี้ชื่อสุดท้ายแล้วเราจะใช่ครับก็เป็นอีกเพลงที่จริงๆคนคงได้ฟังกันตั้งแต่ก่อนอัลบั้มออกแล้วครับปล่อยมาสักปีหนึ่งได้ไหมปีมปีหนึ่งแล้วครับใช่แล้วเป็นเป็นเพลงที่มีมีฟีดแบ็ค่อนข้างดีครับกระแสตอบรับโอเคมันปล่อยในช่วงไหนนะเพลงนี้เออมันต่อจากเพลงเพลงอะไรอนาเตอร์เลเวลไม่ว่างมองฟ้าแล้วก็เพลงนี้ครับสุดท้ายแล้วเราจะอื ซึ่งเอาจริงๆมันก็กดดันไหมนี่ทําเหมือนเดิมเพราะว่าอันนั้นต้นเรเวลก็ประมาณหนึ่งละแล้วเพลงก่อนหนะ้าก็ประมาณหนึ่งอีกเหมือนกันหมายถึงว่าในแง่ของของคำชื่นชมนะหรือฟ<อ>ีดแบ็กหรืออะไรต่างๆแล้วพอมาเป็นสุดท้ายแล้วเราจะตอนที่เราจะปล่อย,ยมันมีความแบบคาดหวังกดดันมาจากคนอื่นๆไหมหรือตัวเราเองเออเอาจริงไม่ไม่ได้กลัวเลยครับ mm hmm. เพราะว่าชอบชอบในเพลงแหละ แบบว่าถ้าแยงดูก็ก็ชอบอะทะยังดให้มันไปอยู่ตรงไหนเราก็ชอบมันอยู่ดีอะไรเงรี้ยตอนเมาก็ชอบใช่ใช่แบบว่าเมาก็ยังได้อยู่ไม่มีลือไม่มีอะไรใช่ครับเอองั้นงั้นเราขอย้อนถามกลับไปอย่างนี้ก่อนละกันก่อนที่จะมาสุดท้ายแล้วเราจะนะคือกอนอะ่ะ <c oughs> เคยพูดเอาไว้แหละว่าชอบ,บทั้ง แท t ูค o นเนอรแล้วก็พี่เล็กกิซี่คาเฟ่สองคนเลยแล้วก็เคยเอาเพลงอยากรู้เสมอมาที่ทั้งสองศิลปินเนี้ยไปฟิชเชอร์ริงกันมาแ,แข่งในเดอดเดอบเรัรอสองอยากทวนย้อนกลับไปหน่อยว่าอันในแง่ของความชื่นชอบก่อนดีกว่าทั้ง t a t t o ูทั้งพี่เล็กอะไรเงี้ยก่อนแบบฟังเขาหรือชื่นชอบเขาในในในมุมไหนโโหทั้งทั้งคู่เลยนะครับอยู่ในชีวิต ตั้งแต่เด็กๆเลยอะพี่แบบว่าเด็กๆเลยเอ่ะใช่เด็ก <c oughs> ครับแบบว่าหรือตอนหัดแข่งกีตาร์อะ <c oughs> ไรเงี้ยก็เอาเพลงเขาไปแข่งหรือแบบพี่เล็กก็เวลาผมไปโรงเรียนแต่ก่อนต้องโหนสองแถวอะสองแถวสีแดงๆอะ <c oughs> ไปโร <c oughs> งเรียนก็ก็ฟังเพลงพี่เล็กตลอดเลย ฟังเพลงพี่เล็กโหนสองแถวมันไม่เศร้าเลยนะเศร้าเศ้า,าฟีลนได้ลเ <ลง S 2> <ด>ย็นๆหน่อยลมเย็นๆเพลงเพลงอะไรของของพี่เล็กที่แบบชอบจังอที่ที่คุณฟังเวลาโหนสองแถวหมุนหมุนโหนแล้วก็หมุนบรรยาก,กาศมันได้ใช่ไหมไ,ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็เออมันมันได้ไมั้งไม่รู้ครับอืม แล้ตอนตอนที่เราเลือกเอาเพลงนี้ไป The Rapper ครับมันแบบตั้งใจเลยปะหมายถึงว่าจะเอาเพลงนี้มาใช้ให้ได้หรือว่าแบบมันพอดีจังหวะมันเหมาะเจาะตอนแรกหาอยู่ครับตอนแรกหาหลายเพลงเลยหาเยอะมากครับแล้วก็มีมีพี่กอล์ฟาก็ช่วยพี่กอล์ฟฟักกิ้งนะครับเขาก็ช่วยแบบส่งเพลงมาให้เราเยอะมากเลยเยอะสุดๆเลยครับแล้วก็แต่สุดท้ายก ยังไม่มีที่ที่แบบว่าที่ใช้ได้ที่เข้ากับกับเราแล้วกันจนกระทั่งเราก็เปิด YouTube ฟังไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอา้าเพลงนี้ไงฟังอยู่ทุกวัน <laughs> ใช่ครับโดยเฉพาะเวอร์ชันที่ผมชอบมากคือเวอร์ชั่นที่แบบเขาเอามาทำเป็นไลฟ์ครับอืมใช่เป็นเป็นไลฟ์เวอร์ชันก็ฟังตลอดเลย ก็เลยได้ไอเดียใช่เอาเพลงนี้มาใช้มันเป็นการเขียนที่คมมากเลยอะของทั้งคู่เลยนะสุดๆไปเลยอะก็เลยชื่นชอบช,อบชอบตอนนั้นแล้วอะพอนับจากวันนั้นก่อนก่อนได้เจอพี่พีทั้งแททูทั้งพี่เล็กมาก่อนรวมงานกันได้เจอพี่เล็กก่อนครับอืใช่แต่ก็แค่แบบ เครั้งสองครั้งแล้วก็ไม่ได้แบบทํางานอะไรด้วยกันมากมายครับอืจนกระทั่งช่วงโควิดเลยอ่ะได้ได้ไดก็ทําแบบออนไลน์กันครับพี่เล็กก็เขียนเนื้อส่งมาออนไลน์อใช่แล้วก็เจอกันอีกทีห้องอันเลยส่วนแททูก็เจอผ่านๆตามงานบ่อยๆครับอืใช่แต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรร่วมกันเราถามเรื่องการร่วมงานกับพี่เล็กดีกว่าว่าก่อน ก่อนคิดมาก่อนเลยว่าอยากร่วมงานกับพี่เล็กหรือมีไอเดียว่าจะทำเพลงสุดท้ายแล้วเราจะก่อนคิดก่อนว่าอยากทำเพลงกับพี่เล็กครับใช่แบบว่าชื่นชอบก่อนแบบว่าหูอยากฟีดอยากแกจังเลยแต่ในมือไม่มีอะไรนะแล้วก็ลืมเรื่องนั้นไปจนกระทั่งเขียนเพลงนี้ได้เราก็เลยคิดว่าต้องพี่เล็กเท่านั้น อะไรเงี้ยก็อัดเสียงใส่ไว i อเป็มโม่ไปเลยตอนที่คิดเนี่ยได้ก็ใส่ไว i อเป็มโมดัดเสียงเป็นเสียงพี่เล็กใช่มันคือเวอร์ชั่นที่เราได้ฟังในเดโมป่ะใช่ครับแต่ตอนแรกจะจะอุบาทกว่านั้นอีกแบบว่าแบบว่าเล่นกับกีตาร์อ๋อผมเคยลงในไอจลง เล่นกับกีตาร์ตัวเดียวครับแล้วก็ร้องเป็นให้เป็นเสียงพี่เล็กอะไรเงี้ยซึ่งตอนตอนตอน,ตอนที่เราลองร้องแบบนั้นนะ่มันคือเราท้บทามเขาอย่างยยัง<น>แล้วคือผมอะ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยพึงพอใจแล้วเก็บไว้คร่าวๆไว้เป็นไอเดียในหัวอก็ลองส่งให้พี่ในค่ายฟังสรุปว่าพี่ในข่ายอะ่ะส่งให้พี่เล็กไปเลย <laughs> ส่งให้พี่เล็กแล้วก็ชวนเขามาเลยเออเราผมอ่ไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นเอ <laughs> ก็เลยเขินว่าแบบ เฮ้ยเขาจะรู้สึกว่ากูล้อเขาบอกว่าเพราะว่าเพราะว่ากูไปทําเสียงเสียงไปทําเสียงล้อเขาอ่ะคือมันก้องกึ่งกันมากเลยใชใช่ใชแบบว่าเป็นเดโมกับกับพาโรดี้อ่ะปั่นอยู่นะแต่เพลงอแต่เพลงมันก็แบบมูดมันไม่ได้แบบว่าตลกไงเออเหมือนเหมือนเราอยากแบบว่าคอลแลบกับซูพีมอ่ะแล้วเราก็ใส่เขียนเสื้อสุปฏิปันโนไปให้เขาดูอะไรเงี้ยแบบ ตลกใช่ไหม <c oughs> คือม, <c oughs> มันอยู่ที่ว่าพี่เล็กฟังแล้วแบบเอ้ยชอบหรือว่าพี่เล็กแบบโกรธแบบไอ้เด็กนี่มันล้อก,กู <c oughs> ใช่นั่นสิไอ <c oughs> แต่ก่อนก่อนที่ก็เคยเจอกันอยู่แล้วด้วยไหมพี่เล็กก็เลยอาจจะตัดเรื่องแบบรอลเรียอเอาตอนนั้นยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอค <c oughs> รับก็เพราะไอ้สุปฏิปันโนนั่นแหละก็เลยเจอแกครับเออคือค่ายก็ส่งไปเลยไม่ได้ถามเราก่อนใช่ครับแต่เขาเขารู้สึกว่าเอ้ยเออ น่าจะเป็นโอกาสที่ดีหาช่องได้ก็ส่งให้เลยอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มาบอกเราตอนไหนว่าแบบส่งแล้วจ้าหรือแบบรู้แล้วว่าแบบพี่เล็กตอบ yes ล้วค่อยมารู้พร้อมๆอ๋อพี่เล็กนัดเจอครับนัดเจอเหมือนท้าดวนเอาเราไปต่อยเหมือนกันนะมึงล้อกูเหรออะไรอย่างงี้แต่ก็นัดเจอที่ร้านร้านหนึ่งครับก็บอกเออได้ฟังแล้วก็คุยนู่นนี่กันแลกเปลี่ยนกันครับอืมใช่ เป็นการนัดที่งงมาแล้วคือผมตอนเจอพี่เล็กครั้งแรกก็คือผมมาตั้งใจว่าเพลงเนี้ยผมจะไม่ร้องออแบบเอยผมจะไม่แรปผมจะร้องอย่างเดียวเลยเออแต่ว่าพี่เล็กอะ่ะอา้าวไม่แรปเหรอ <c oughs> พี่ชอบแรปมากเลยนะแบบผมฮะแล้วแกก็แบบเปิดเปิดเพลงที่เขาบอกว่าอินอยู่ช่วงนี้ก็ลองเปิดให้ฟังแล้วผมก็แบบเอ้ยนี่คือแบบ เขาชื่อลอยคาร์เนอร์ครับลอยคาร์เนอร์เป็นแบบว่า UK r a p ที่ลึกซึ้งมากแบบว่าค่อนข้างเท่เลยตัวลึกตัวหนึ่งเลยแล้วพี่เล็กฟังเขาว่าฮะแลวก่อน <laughs> ก่อนก็ฟังอยู่แล้วฟังอยู่แล้วครับใช่ก็รู้สึกแบบโหเออพี่แกก็ค่อนข้างเปิดกับแรปเหมือนกันนะเนี่ยอก็เลยกลับมาทบทวนใหม่ว่าแรปดีไหมว่าเราครับ <laughs> คือคือตอนแรกที่ก่อนรู้สึกว่าแบบไม่แรปเพราะว่ามีภาพพี่เล็กอยู่ในหัวด้วยไหมคืออาจจะรู้สึกว่าพี่เล็กอาจจะไม่เหมาะกับแรปอะไรอย่างนี้ก็ด้วยครับส่วนหนึ่งกับอีกส่วนคือเบื่อเบื่อแ้วแค่นั้นเองทุกเพลงแม่งแรปแรปแรปแรขี้เกียจแรปครับแต่เจอพีเล็กใส่ยลึกเข้าไหมใช่ก็เลยแบบเฮ้ยมีซงมีซงก็เลยต้องแรปใช่ครับหรือเพราะคุณไปทําเสียง พี่เล็กเลยสร้างโจทย์ให้กันม,มันอาจจะมีช่องที่พอดีแล้วแหละหมายว่าพอพี่เล็กไปร้องก็เอหน้าที่เราก็แรปแล้วกันนะอ,อะไรอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้ในในในด้านเนื้อเพลงก็คือคก่อนเป็นคนขึ้นมาก่อนใช่ครับจริงๆเป็นตัวฮุกเนี่ยแหละที่ได้ฟังเนี่ยเป็นเป็นเป็นสิ่งแรกที่เขียนเลยครับอืมใช่อืก็มีการปรับบ้างเล็กน้อยแล้วค่อยค่อยมาเป็นเนื้อเวอร์สครับ แล้วก็บริดบิดเนี่ยเป็นพี่เล็กล้วนๆเลยครับคือเราส่งไปแล้วพี่เล็กส่งบริดนั้นกลับมาแล้วเราแบบอะคือตอนแรกเราไกด์เมโลดี้กับจังหวะทํานองอะไรไปนะครับพี่เล็กก็ไม่ไม่ได้ใช้เลย <c oughs> หรือหมดเลยแล้วเป็นของเขาเองก็แบบโอ้โหโดนเส้นจัดๆโดนเส้นก่อมากดีแล้วที่เขาไม่ใช้เราดี <นะ S 1> แล้ว,ลวครับจริงๆพี่เล็กเขียนฮุกมาอีกเวอร์ชั่นหนึ่งด้วยแบบที่เนื้อมันก็ เป็นสัตว์จะทำอะไรกว่านี้ครับแต่ว่าเอามีอยู่ในด็อกด็อกอยเมนด้วยครับแต่ว่าอันนั้นน่ะรู้สึกว่าคือฮุกมันโผล่มาแค่ครั้งเดียวเองแล้วแล้วมันไม่ถูกรีพีทซ้ำเลยแล้วถ้ามันกระโดดไปเป็นอันที่พี่เล็กใช้เขียนเนี่ยมันก็จะแบบเปลี่ยนไปหมดใช่ไม่ไม่มีไม่มีท่อนที่มันถูกรีพีทครับก็เลยขอพี่เล็กว่าแบบเออไม่ได้ใช้นะครับอะไรเงี้ประมาณนั้นครับเก่งใจแกไหมเก่งใจมาก <laughs> คือมันก็ดีอะพี่แต่ว่าแค่แบบเราเราดูถอยออกมาดูภาพรวมแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันจะเกินบทไปละอืม,มันจะเกินพอดีอืใช่อยากให้ก่อนเล่าเรื่องแบบการทํางานกับพี่เล็กอีกสักเล็กน้อยมันระยะเวลามัน <c oughs> เป็นยังไงมันหูย <c oughs> ตั้งแต่ก่อนโควิดมาพี่แบบว่าเพลงนี้คุยกันตั้งแต่สั1 9 20นสิบเก้ายี่สิบอะไรอย่างงี้น,น่าจะครับ ก่อนโควิดมาจนโควิดหมดอมไปไปลายโควิดแล้วก็ได้ถึงค่อยหรือกลับมาทํากันอีกรอบอมมันมันมันพอสไว้เพราะว่าอะไรนะครับตอนนั้นก็ด้วยผมเขียนไม่ออกด้วยครับอืคือผมโลเวิร์สไปหลายที่หลายที่เหมือนกันครับพอได้ฮุกมาเนี่ยก็ไปพยายามเขียนเวิร์สในรูปแบบต่างๆไม่เวิร์มไม่เท่ครับโล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  ใช่มันมาลงตัวก็คือตอนใกล้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับใกล้เสร็จแล้วแล้วก็คุยกับพี่เล็กอีกทีแล้วก็มีการอัพคีย์ด้วยนะคือในเดโมอ๋อลดคีย์ในเดโมโเป็นคีย์เอครับพอเพลงจริงรู้สึกเป็นคีย์จีครับลดมาคีย์หนึ่งเพื่อให้เข้ากับพี่เล็กอะไรใช่ครับ<ๆ>เพราะว่าเหมือนตอนแรกอ่ะผมสุดชอย,ยแล้วเราจะลืมทุกสิ่งอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเสียงพี่เล็กทุ่มต่ำมากมใช่ไหม เราก็เลยลองแบบต่ำมากๆสุงแม่งต่ำไปแล้วพอขึ้นไปีคเอเอ้ยพอมันต่ำไปใช่ไหมพี่เล็กต้องขึ้นไปร้องอีกออกเต็มเนี่ยก็รู้สึกแบบว่าสูงไปไม่พอดีอะไรเงี้ยครับกัลดก็เลยลดมาให้แกหน่อยอืมไอเงี้ยการแบบเวลาแบบปรับขึ้นปรับลงมันยากไหมในการทำดนตรีอ๋อตอนแรกผมดื้อด้วยไม่ ไม่ไม่เปลี่ยนให้แกคือแกขอป่ะหรือว่าหรือว่าเห็นกันทั้งสองฝ่ายแหละว่ามันอาจจะยากไหมคือผมาชอบซาวด์คียเดิมแล้วมันอุ่นอุ่นหัวใจดีแต่ว่าเราตัวดนตรีมันเสร็จไปแล้วด้วยแต่ว่าพอพี่เล็กขออ่ะเราก็หยุดทํากันไปสักพักหนึ่งใช่ไหมฝ่ายหายไอ้ปรากฏการฮ a r d d i ิสหายน่ะกระทบมาถึงเพลงนี้นี่ไอ Hard ด i ิสหายนี่มันแบบเอฟเฟก เป็นแบบทอดๆเป็นลูกโซ่ปรากฏการฮ์ดดิสหายทำให้ดนตรีอ่ะเบิ่มหมดเลยระเบิดหมดครับแล้วก็นี่ก็ต้องรีเมคมันใหม่ทีนี้โอเคไหนๆรีเมคใหม่อ่ะลดให้ก็ได้ยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วใช่ครับก็เลยลดเป็นคีจีให้หรือว่าทฤษฎีสมคบคิด พี่เล็กเป็นคนเอาฮาร์ดดิสต์เฮ้ยคีย์สืบสวนจัดคุณไม่ยอมเปลี่ยนคีย์ให้ผมผมระเบิดฮาร์ดดิสต์คนนี้ไงปรากฏพี่เล็กดูอยู่คอมเมนต์ดาวเนี่ยไปกันใหญ่ลเทปนี้แล้วครับเออาแต่พออ่าพอพอปรับคีย์แล้วก่อนปรับคีย์รู้สึกไงผมรู้สึกคันเลอร์มันเปลี่ยนแล้วคันเลอร์แบบว่าโทนที่เราใช้แรปอ่ะก็ต้องเปลี่ยน อะไรเงี้ยครับมันก็จะดูมีความหม่นขึ้นไปกว่าเดิมอีกหม่นขึ้นแล้วมันดีไม่ดีครับแว็บแรก,กสําหรับเรารู้สึกหม่นไปแว็บแรกครับอืรู้สึกอึดๆไปแต่ก็สุดท้ายก็พอมันบวกกับเสียงพี่เล็กแล้วโคตรเข้าเลยก็เลยจบก็ได้ได้ได้ไดฟิลได้ฟิลว่าจบง่ายๆเลยครับพอเราไปสุดท้ายเราไปห้องอัดก็พี่เล็กอัดวันนั้นวันเดียวครับแปบ๊บเดียวเลย แล้วก็ซัดกีตาร์เข้าไปเลยจ,จก็ถึงถึงจนจัดก็เลยเป็นที่มาให้แบบผมไม่แคร์แล้วผมชอบเพลงนี้ใช่ครับแบบว่าคือแค่แกร้องมาแล้วก็เสียงดิบๆเปล่าๆแหละเปิดกับเพลงอะ่ะโอ้โหโอ้โหอะไรมันจะอยู่ขนาดนี้วะแบบแบบพี่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยอะ่ะพี่เกิดมาเพื่อ,อตรงเนี้ยจังหวะเนี้ยอื ก็กรีดแตกผมคือชอบตั้งแต่แบบแบบนี้ไปลว่าชอบตั้งแต่ได้ยินเลยใช่ครับไฟดิบๆก็เอาแล้วอะอกรีดคนลุกใช่อย่างนี้มันตอบเขาเรียกว่าอะไรในฐานะคนที่เคยกรีดพี่เล็กมาก่อนเราแบบยิ่งเติมเต็มอะโอ้เต็มเต็มเลยพี่น่ารักครับแบบว่าหลังจากนั้นพี่เล็กก็เลยมีโอกาสได,ได้ได้เจอกันอีกบ่อยๆอืแล้วก็ได้ไปเ,เาม,ามาไม้บ้านแกอีก หลายๆครั้งครับแล้วก็เป็นที่มาให้ต้องโลกเพงไไลงอะไรนะที่เธอบอกว่าฉันเธอบอกว่าฉันคือใช่เพราะวานั <laughs> ่นแหละไป, <laughs> ไ,ปไปนั่งคุยพี่เล็กวันที่อัดอันนี้เสร็จเลยครับ <laughs> เออมันคือวันเดียวกันเลยเอ <laughs> <laughs> ใช่เพราะอัดเสร็จก็มานั่งฟังอู <laughs> ดนะ้ดีเนาะดีเนาะแล้วก็เปิดเธอบอกว่าฉันคือไม่ดีเนาะซูไม่ได้เลยเนาะเออเปลี่ยนกันเถอะเรา ประมาณนั้นอันนี้คือความรู้สึกก่อนหรือพี่เล็กพูดทั้งคู่เลยพี่ค,คือ,ค,อคือหมายว่าพี่เล็กก็บอกอ๋อดูเป็นพัดเนาะแต่ในใจเรารู้สึกสู้ไม่ได้วะดูเออได้หนึ่งเพลงเสียหนึ่งเพลงใช่ครับต้องต้องทําใหม่เอาใหม,ม่ซึ่งอันนั้นไปฟังกันต่อได้ย้อนกลับไปฟังได้ในทะี่บ,บอกว่า<ม>ฉันคือเพื่อใครยังไม่ได้ฟังแท็กไปแท็กเทปนั้นครับก่อนก่อนเคยพูดว่าสุดท้ายแล้วเราจะเนี่ยในทางหนึ่งมันก็เหมือนเป็นแบบ ภาคขยายของเพลงอยากรู้เสมอมาเหมือนกันอ๋อใช่ใช่อันนี้มันแบบตอนมันเราเรารู้สึกแบบนี้ตั้งแต่ตอนเขียนเลยไหมหรือว่าเขียนเสร็จแล้วรู้ฟังรู้สึกเอาเองว่าแบบเฮ้ยมันต่อกันได้เว้ยตอนเขียนนะไม่ได้ตั้งใจให้มันขยายกันครับแต่พอมันเสร็จออกมาเป็นก้อนแล้วค่อยรู้สึกใช่รู้สึกว่ามันอ๋อเออมันก็มีความต่อกันนะ แต่จริงๆแล้วมันก็จบในตัวมันของอทั้งคู่แหละครับใช่แค่เป็นเพลงที่มูดใกล้เคียงอ่าใกล้เคียงกัน,ใ,กกนใช่ในสารคดีมัานึีกว่า<ภ>ในสารคดีเนี่ยมันมีพูดถึงที่มาที่ไปของ<ภ>การเขาเรียกว่าอะไรของการทําเพลงนี้แล้วกันเนาะ<ภ>ครับมันมีช่วงที่บอกว่าเอ่อมาจากการรายการอนิคด้วยอ่าใช่ใช่รายการานกอนอันนี้มันก่อนก่อนเล่าให้ฟังได้ไหมว่าตอนนั้นมันแบบเป็นยังไงหมายถึงว่า ก่อนเขียนอยู่หรือว่ามันประจวบเหมาะกับสิ่งนี้กัรายการไอ้ค่ายเอามาเล่าให้ฟังพอดีคืนคืนนั้นคืออยู่รูฟท็อปของบาร์แจ๊สแห่งหนึ่งครับครับแล้วก็ผมไม่เคยดูรายการนัเน็กรายการเนี้ยหมายถึงว่าตอนนี้อืมอีพีนี้ไม่เคยดูแล้วก็แต่ว่าพี่ที่ทีมงานที่ค่ายเอามาเล่าให้ฟังครับเล่าให้ฟังแล้วเราก็เลยแบบเออกลับไปดู กลับไปดูแล้วก็เขียนขึ้นมาเลยมไม่แน่ใจว่าหรืออาจจะยังไม่ได้ดูด้วยซ้ำมัง้งแต่ว่าไปเข้าห้องน้ำแล้วก็แล้วก็คิดอันนี้ขึ้นมาได้มัง้งเหมือนพอฟังเรื่องที่เขาเล่ามาแล้วก็จริงได้เดียช่แล้วเหมือนก็อัดใส่โทรศัพท์อะไรเงี้ยส่งให้เขาฟังส่งให้พี่ในค่ายฟังอ,อะไรประมาณนั้นครับกำลังสงสัยว่ามันเป็นบทสนทนายังไงทำไมอยู่ดีๆถึงยกเรื่องนี้ขึ้นมา,มมาคุยกัน ได้เหมือนน่าจะเป็นแบบผมคุยกับพี่เขาว่าผมเป็นคนถนัดทําเพลงตามโจทย์อทําเพลงตามเรื่องราวอะไรเงี้ยแบบว่าถ้ามันไม่มีอะไรเลยผมมักจะฟุง้งแบบว่าไม่มีประเด็นไม่มีพอย n อะไรเงี้ยแต่พอพี่เล่าประเด็นอะไรสักอย่างให้ผมฟังหน่อยใช่เขาเล่าอันนี้มาอ๋อคือเหมือนแบบอยู่ในช่วงกําลังทําเพลงนี่แหละใช่ใช่<ล>นันเลยแบบไดไอเดียนี้ขึ้นมาใช่ อืมพอฟังที่มาทหมายถึงว่าตอนอย่างในสะะารคดีมันจะมียกยกช่วงของนันเดกเขาพูดมาเลยะนะหมายถึงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสูญเสียแบบแม่ถ้าน่าจะเป็นญาติเขาเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนเคยพบกับการสูญเสียอะไรยังไงในชีวิตบ้างไหมออยังไม่เคยเจอที่แบบโหใหญ่แบบจนจนเรารับมือไม่ไหวครับอืมก็แต่ก็มีบ้างครับมีแบบมีคุณป้า ย่ายายอากงก็เฮ้ยยายยังยังไปมีคุณป้าย่าอากงอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้าอะไรเงี้ยซึ่งเพลงนี้มันก็จะเป็นมูดแบบนั้นเลยนะหมายถึงว่ามูดแบบหรือเพราะเอมบีด้วยหรือเปล่าไม่รู้ก็ผมว่าเอมบีด้วยนะอืมก็มีผลให้รู้สึกแบบนั้นเอออยากอยากถามเลยว่าแล้วอย่างนี้ตอนที่เราเขียนเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราเรามองภาพของการเนี่ย สุดท้ายแล้วเราจะลืมทุกสิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยไว้ในทิศทางไหนหมายถึงแบบเท่ากับความตายไหมหรือว่าไม่ใช่มันมันมันตีความไปได้หลากหลายมากกว่านนผมว่าปล่อยให้ตีความสุดๆเลยนะอืมแบบว่าตอนแรกแค่คิดว่าจะคิดว่าตายหรือยังไม่ตายก็ได้ไอการลืมเนี้ยไอการลืมนี้อาจจะแค่แบบให้อภยัยหรือลืมไปจริงจริง หรือตายก็ได้มันแบบมีสล็อตให้ให้เราเลือกหลายทางอืะใช่เพราะว่าเพราะว่าในเนื้อเพลงก็พูดเหมือนกันนะหมายถึงแบบว่าส่วนใหญ่มันจะพูดเรื่องการลืมนี่แหละในใถ้าดูแค่เนื้ออย่างเดียวมันจะลืมนู่นลืมนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องของความทรงจําแล้วกันที่ถูกเป็นประเด็นที่ก่อนย้ำม,มาไว้แต่อย่างนี้ในในแง่ของตอนเริ่มทำเอ็มวีมันเป็นไอเดียของใครครับที่แบบว่าเรามาเล่นประเด็น นีดีกว่าอ๋อก็เป็นผู้กำกับครับพี่จักรจิรัตพี่ผู้กำกับนี่เขาเอ,อช่วงที่เขารับงานเนี้ยเขาไปบวชบวชเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าหน้าไฟใช่พอดีครับกับที่กับที่ญาติผู้ใหญ่เขาเสียแล้วเขาก็เลยเ,เหมือนเห็นเห็นลักษณะของลูกหนูลูกหนูที่มันวิ่งเวลา เวลาเขาจะจุดเผาครับ uh huh. เหมือนเขาจะเป็นเหมือนพลุที่วิ่งไปตามสายแล้ววิ่งไปวี่มันจะดังมากเลยวี่แล้วก็ไปปุ้มไปจุดไฟตรงเมนนั้นเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นลักษณะสัญญาณสัญญาณว่าแบบนับถอยหลังว่าเออนี่คือการจากไปจริงๆแล้วนะอะไรเงี้ยเขาบอกญาติก็จะแบบร้องไห้แบบ ด้วยด้วยสัญลักษณ์อันเนี้ยก็เลยจะมีไอตัวลูกหนูเนี้ใน MV ด้วยใช่แล้วก็มีเรื่องของการที่เขาคิดว่าพี่จากเขาคุยกับคุยกับน้องหรือเพื่อนไม่แน่ใจครับว่าเฮ้ยมันจะมีไม่วะคนที่มางานศพแต่ไม่รู้จักใครเลยเพราะว่าในงานอ่ะเหมือนเขาเห็นเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ ไม่คุยกับใครเลยไม่หือไม่อืออะไรกับใครเลยนั่งอยู่อย่างนั้นถ้าคนที่มางานศพแต่ว่าไม่เจอใครเลยไม่เห็นใครเลยแล้วก็ไม่มีใครเห็นเขาเลยอะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนเดียวกับคนที่เสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยอออะไรเงี้ยครับเขาก็คิดมาด้วยไอเดียแบบนั้นอะไรางี้ก็ฟังแล้วก็เออเข้าเข้า,ขาท่าดีนะก็ ลองไล่ไปจากตรงนั้นดูครับอืมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะยิ่งขับกันให้เพลงนี้มันดูดก์กขึ้นไปหรือว่าอะไรอย่างนี้นอ,อ๋อเราค่อนข้างปล่อยให้ให้ให้ผู้กำกับได้ได้คิดนะพี่อืมใช่แบบได้ทาเรื่องอะไรที่เขาอยากพูดแล้วกันอืมเพราะว่าเพลงนี้ค่อนข้างแบบด้วยความที่ประเด็นมันไม่ได้วิ่งเป็นลีเนียขนาดนั้นนะเพลงนี้มันค่อนข้างเป็น ก,ก้อนความคิดที่กระจายกระจายกระจายอย่างนี้ครับแล้วเออมันเลยค่อนข้างตัวเพลงมันค่อนข้างอนุญาตให้ให้เราเล่าเรื่องเล่าเล่าภาพแบบลีเนียได้อใช่เล่าภาพเป็นเส้นตรงได้ก็อบอกว่าแต่งแต่งแต่งเพลงนี้แต่งเพลงนี้โดยแบบไม่ได้ฟิกไว้เป็นพิเศษเนาะว่าแบบจะหมายถึงอะไรน,นู่นนี่อันนี้่งกำลังถามในแง่แบบ ในแง่ของศิลปินแล้วกันเวลาเราแต่งเพลงหรืออะไรก็ตามพอมันต้องถูกตีความออกมาให้เป็นจับต้องได้เป็นภาพเคลื่อนไหวหรืออะไรอย่างนี้ก่อนรู้สึกว่าการทําให้มันเป็นแบบเนี่ยเห็นชัดไปเลยว่าเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไม่ได้หมายถึงเพลงนี้เพลงเดียวนะ,ะแบบเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งกับทําให้มันแอบสแต็กแบบไหนมันจะเข้ากับสิ่งที่เราทํามากกว่าโอ้โหอ,อันนี้พูดยากมากเลยพี่แล้วแต่เพลงมากๆเลยนะแล้วแต่ <c oughs> แล้วแต่เพลงแล้วแต่ จังหวะของมันคืออย่างเพลงเนี้ยต้องยอมรับเลยว่าออ่เส่วนหนึ่งมันมันมันมาเพราะเพราะภาพด้วยอืใช่คือพอมันมีภาพอ่ะผมว่าคนส่วนใหญ่มันรีเลทได้ง่ายกว่าเพราะมันเห็นเป็นเป็นรูปธรรมเลยเพลงบางทีมันนำมาทําไปแล้วบางคนก็อาจจะเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยผมว่าก็แล้วแต่แล้วแต่เลยจริง ซึ่งตอนปล่อยออกไปทั้ง Mv、มแล้วก็ตัวเพลงเรา่ามันก็ได้รับคําชื่นชมหรือว่าฟีดแบ็กที่เราก็น่าจะเออน่าจะดีเหมือนกันนะก่อว่ามันเป็นอีกเพลงที่ทั้งเพลงและ Mv มันแบบช่วยกันปะหมายถึงว่าสอดรับกันไปด้วยดีใช่นะครับใช่นะช่วยกันมากเลยแบบว่าตอนผมดูครั้งแรกๆก็ก็ร้องอีกเหมือนกันใช่มันมันสัมผัสได้ถึงถึงจิตวิญญาณมั้งของคนทำ อืมเอมมันมีทีวิตจิตใจของมันใช่ครับขอแชัแอบเอาไปนอกเรื่องนิดๆหน่อยๆจากเพลงนี้แล้วกันแต่ก็ไม่ขนาดนั้นก็คือพี่ผู้กำกับเนี่ยคุณจักจิรัตสมพักดีนอกจากทำทำทำเอ็มบีเพลงนี้แล้วเนี่ยถ้าใครได้ติดตามตอนที่ในในระยะเวลาเนี้ยนะก็จะเห็นแบบว่าก่อนปล่อยเอ็มบสั้นอ,ออกมาของทุกเพลงของทุกเพลงเลยใช่ซึ่งคนกำกับก็คือคุณจักพี่จักนี่แหละครับใช่ สเปดเพลงทําภาพขึ้นมาใหม่อืมต่อเป็นเรื่องเดียวกันอืมครับอันนี้แบบตอนตอนที่กําลังจะเคาะหรือหาคนทําสิ่งนี้มันแบบไอเดียแรกเลยไหม่าเป็นพี่ครับมาทําให้ผมหน่อยหรือหรือใครเป็นคนเสนอขึ้นมาเอ,อ๋อคุยกันคุยกันกับทีมในค่ายครับว่าใครดีนะที่ต้องรับบทนี้ซึ่งก็ค่อนข้างเอกฉันครับว่าว่าต้องพิจ่จ๊คคนเดียวอยาก อยากให้ก่อนเล่าไอเดียของการทำเอมวีหรือสิ่งนี้ทุกเพลงหน่อยอะว่าแบบมันมายังไงทำไมถึงเราถึงรู้สึกว่าทำเลยดีกว่าทั้งหมดทั้งๆท,ท,ที่บางเพลงก็มี m อมวไปแล้วด้วยอ๋อด้วยความรู้สึกว่าเหมือนตอนแรกคุยกันว่าถ้าเราเอาเงินก้อนเนี้ยไปทำไปทำเอมวีอะเราจะทำได้อีกแค่แบบตัวหนึ่งนะอ,อะไรเงี้ย แต่ผมอะชอบที่จะให้มันมีงานภาพวิชวลเนี่ยประกอบด้วยก็เลยคุยกันว่าถ้าเราเอาเงินก้อนนี้แต่ว่าจ้างคนคนหนึ่งคิดงานสำหรับสาหรับสิบเอ็ดเพลงเนี้ยแต่ว่าไม่ไม่ในแต่ละเพลงไม่ต้องลงรายละเอียดกับมันเยอะอใช่ปล่อยปล่อยให้เพลงมันทำงานอะไรเงี้ยจะทำวิชวลแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเหมือนหนังสั้น คือดูแยกก็ได้ใช่ครับดูต่อก็ได้อีกฟิลหนึ่งใช่ครับทำงานได้กว้างๆครับซึ่งมันก็ดูแบบว่าเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะคือแบบถ้าเป็น MV แบบที่เราได้ดูแบบก่อนหน้านี้มันก็จะอาจจะมีการเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นนนอันนี้มันก็มีการเล่าเรื่องแหละแต่ว่ามันจะเหมือนแบบเราดูเขาเรียกว่าหนังสั้นในแต่ละตีความตีความแต่ละเพลงใช่ครับแล้วก็ไม่ได้ เออไม่ได้ต้องรีบร้อนดูแบบเข้าใจพอยต์เรียกไรไม่ได้ต้องรีบเข้าใจคลี่คลายพอยทุกอันแต่ว่าพอดูรวมกันอ่ะถึงจะอ๋อเข้าใจเส้นการเดินทางของมันอืมเป็นเหมือนแบบโมเมนต์ต่างๆใช่ครับอย่างนี้เขามาเล่าไอเดียให้ก่อนฟังไหมว่าเขาจะตีความแต่ละเพลงยังไงบ้างอ๋อแน่นอนครับต้องเป็นอย่างนั้นก็ก็ไล่มาเลยเขาก็ทําบอร์ดมาคิดแต่ละ ต่ละอันแต่ละอันใหม่ก็นั่งปรับแก้กันไปครับจูนจูนกันไหลโอกาสอยู er. ่เหมือนกันครับอันนี้มีปรับแก้หมายถึงว่าทําไมกอรู้สึกว่าในกรณีแบบนี้มันน่าจะต้องมีการจูนกันนิดหน่อยเออจริงๆก็ไม่ไม่เยอะนะครับหลักๆมันเป็นเรื่องของไอเดียที่มันที่มันคนละดเรคชั่นกับเพลงเกินไปอะไรเงี้ยผมก็ เออบอกเราให้เขาฟังว่าเออที่มาความคิดเพลงมันประมาณนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะตบตีกลับมาให้เขาที่แล้วก็จะมีเรื่องของอ่าบัตเจดด้วยว่าถ้าเราเพิ่มเราอยากได้เราอยากได้ภาพแบบเนี้ยแต่เราต้องเพิ่มเงินอีกเท่านี้นะ <c oughs> ก็คุยกันเรื่องเรื่องเรื่องบัตเจดเป็นหลักดูความเป็นไปได้ที่จะใช่ใช่มีอยากให้ก่อนมีมีตัวไหนที่กอนแบบ โห oh, ชอบเป็นพิเศษในสิบเอตัวนี้ถ้าตัวที่ผมชอบเป็นพิเศษน่าจะเป็นประกายฟ้ามาั้งเพลงจบใช่ครับแบบว่าดูแล้วดูอีกคือตอนอัดก็ฟังแล้วตอนเช็คมิกซ์เช็คมาสเตอร์ก็ต้องฟังอีกจนกระทั่งดูหนังก็ยังร้องอีกอคือมัน เช็คก,กี่ทีก็ร้องเข้าลงเช็คระบบดอ l บ y แล้วร้องอีกแบบว่าเออเรียกน้ำตาได้ตลอดเลยอะไรอย่างนี้ในในเชิงของเอมวีที่คุณจักทํามันก็เหมือนแบบเป็นการขี้คายด้วยนะหมายถึงขี้คายเรื่องที่เขาทํามาทั้งหมดใช่ครับอืมซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ไปกดชมได้ครับผมชอบทุกอันเลยนะแบบว่า ดูแบบดูแบบเพลินๆพ,พร้อมคิดไปกับเพลงอะ่ะมันไม่มันไม่ได้รีบร้อนให้เราให้เราคิดอะไรมากขนาดนั้นอะ่ะปล่อยให้เราได้ไหลไปเรื่อยๆอซึ่งเราว่ามันจริงๆมันในฐานะของคนดูแล้วมันก็สนุกดีนะหมายถึงว่าคือเพลงเนี่ยเราได้ฟังมาก่อนแหละแต่พอนาะดูภาพล้วก็เออก็สนุกดีที่เขาตีความออกมาแบบนี้บางอย่างอาจจะตรงไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ บางคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยทําไมไม่ไม่ทําแบบคัตติ้งเยอะๆวูบว่บาบวูบวาอะไรเงี้ยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอีกเวนึงที่เป็นลองเทคกก็คือถ่ายยาวๆก็เป็นอีกเวนึงที่ที่ใช้ทักษะแล้วก็เรียกว่าอะไรมันมันก็ยากนะนมันยากเลยครับม,มันยากมันยากแต่ว่ามันก็ทําให้มันปล่อยให้เรามีมีโอกาสคิดกับเพลง ใช่ให้เราจดจอ่อใช่ครับเพราะว่าเทคบางทีการที่ใช้เทคนิคคัดนูน่นคัดนี่ตัดไปนั่นตัดไปนี่มันมันบิวให้เรารู้สึกอะ่ะหมายถึงว่ามันจงใจให้เราคิดแบบนั้นดิสแทกเราด้วยบางทีใช่ครับ <c oughs> อันมันเป็นไอเดียของผู้กำกับหรือว่าคุยตกลงกันว่าเอ๊ะลองลองเทกก็ตกลงกันด้วยครับรว่าคือผู้กำกับเขาคิดว่าแบบเออไม่อยากไม่อยากปวนเพลงเยอะ ไม่อยากให้คนต้องมาโฟกัสแต่หนังอย่างเดียวอ,อะไรอย่าเงี้ยครับด้วยการฟังครั้งแรกด้วยเราคิดในแง่ของอัลบั้ม listening ด้วยครับที่ต้องดูในโรงใช่จริงๆอย่างอย่าง mv ของเพลงเนี่ยที่เป็นเวอร์ชันเวอร์ชันหนังสั้นเนี่ยเราก็ชอบนะหมายถึงว่ามันก็เป็นอีกรสชาตินึงไม่ไม่เหมือน mv ที่ปล่อยไปก่อนหนะ้าใช่ครับ ที่เป็นโดยเฉพาะของเพลงนี้ที่เป็นลุงปูซึ่งเป็นนักสแสดงในในในเอมวีหลักก็มาเล่นเป็นแบบวัดโลงแล้วมีการแบบเออมีการหั่นไม้แล้วเอ,อ้ยโดนนิ้วอะไรเงี้ยผมโอ,อ้โหธรรมชาติ <laughs> โคตรเรียวเลยแล้วก,แวก็แล้วก็มีการต่อคิวต่อคิวไปวัดโลงของตัวเองอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้ผมว่าเออมันมันน้อยแต่มากดีนะอิมแพ็คเลยครับก็ ทดลองไปเอ้ยไม่ใช่ทดลองไปลองชมกันดูผมชอบความผมชอบความที่กล้องมันถอยมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายที่ต่อคิวแล้วแต่ไม่ไม่ไม่ไปอีกเรื่อยๆคนสุดท้ายแล้วแหละไปเรื่อยๆเลยแบบแถวมันไม่หยุดเลยใช่ซึ่งมันก็ก็อาจจะทําชีวิตเหมือนกันนะเพลงนี้มันมีความแบบแต่ออยก่อนจะบอกว่าตีความได้หลากหลายแต่ถ้าตีความมาทางนี้มันก็เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายครับแข็งแรง แข่งแรงหมายถึงทงตีความ oh, ในเวนี้แข็ง oh, แรงครับโอเคไม่ใช่แข็งแรง <laughs> ซึ่งซึ่งเอาเข้าจริงเลพอพูดเรื่องเนื้อกันบางในในแง่ของเนื้อมันก็จะมีความแบบขเขาเรียกจะดูแบบต่อยก,ก่อนบอกว่าตีอะไรก็ได้มันก็มีความแบบปรัชญาได้เหมือนกันนะว่าครับตั้งใจไว้ปะก็เรียกว่าตั้งใจก็ได้ครับแต่ว่าไอเนื้อเวอร์สเนี่ยสุดท้ายมันไปเขียนจบเร็วมากเลยครับเ,รเพราะว่ามันเป็นเซสชั่น ที่แบบโดนบังคับเขียนก็เลยเดดไลน์ทำให้คนมีพลังพิเศษใช่ครับก็เลยเขียนออกมาได้หรอนี่อันนี้สิ่งเวิร์สนี่คือมาจากเดดไลน์เหรอใช่ครับแบบว่าพี่เขาก็เราทำเซสชันกันแล้วก็ผมต้องแยกห้องไปเขียนแล้วก็เขียนเสร็จแล้วก็เดินมาอัดอะไร้ยแบ้างปะน้อยครับแก้น้อยเลยเหรอใช่แล้วก็จะมีช่วงเวิร์สสองที่แบบ เป็นจังหวะอะไรไม่รู้อ่ะแล้วเราก็เหมือนเราเขียนคํามาแล้วแต่ว่าจังหวะแม่งไม่ใช่อ่ะแต่ว่าทุกคนไม่ให้ผมกลับไปคิดจังหวะผมก็ต้องฟรีสไตล์จังหวะไปเลยอืมก็ออกมาเป็นสภาพนั้นนะครับทําไมทไมําไมเราถึงทําไมมันถึงกลายเป็นเพลงที่โดนเดดไลน์มาบีบบังคับอ๋อเพราะว่าตอนนั้นไม่มีอะไรเสร็จเลยครับใช่อันนี้ดูน่าจะเป็นไปได้ที่จะเสร็จที่สุดอ๋อใช่แปลว่านี้มันต้องย้อนกลับไปก่อน หรือหลังเจอพี่เล็กอันนี้อันนี้ได้เจอพี่เล็กแล้วครับแล้วเราควรจะ work p r o รเ e รสให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะได้ไปเจอเขาอีกทีอ๋อมันก็เลยมีเดทไลน์มาบีบเราก็ด้วยครับด้วยคิดว่าถ้าไม่มีเดทไลน์เนื้อจะเป็นประมาณนี้ปะ่ะพี่ก็อาจจะยังไม่ได้ฟังสิ่งเนี้ <laughs> สุดท้ายแล้วเราจะยังไม่ได้ฟังไม่ได้ฟัง <laughs> มีเดทไลน์แล้วดีหรือไม่ดีสำหรับคนคนทำงานเ่ย ผมว่าดีมากเลยเดดไลน์ทำให้ไอเดียกระชูดมันมันมีความคิดไหมว่าแบบว่าเราชอบเนื้อนี้เพราะชอบจริงๆหรือชอบเพราะว่าไอสัตว์เดดไลน์แม่งมาล้วกูต้องชอบมันละอ๋อทั้งคู่นะผมว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ <c oughs> วีรบุรุษอยู่ในสถานการณ์ <c oughs> อืน่นอาจจะเป็นคนธรรมดาแต่เนี้ยมันแปลว่า ดีที่สุดเท่า,า,ท,าที่เวลาให้ใช่ใคล้ายๆกับตอนนี้อนาลเตอร์เลเวลใน7ช่<จ>ถูกต้องครับแปลว่าทาชอบทำงานภายใต้ข้อจำกัดนันเนี่ยใช่ครับผมเพิ่งเรียนรู้คำนี้มาครับ Nash Equilibrium คือมันคือมันคือ h e o รีทาง Economy ครับของของคนชื่อจอห์นเนชเอ่อเอาง่ายๆคือประมาณว่า ออคนเราคนเราจะได้มันจะมีกราฟที่วิ่งขึ้นไปแบบไอเดีลใช่ไหมครับแบบจุดในอุดมคติของเรากับกับจุดที่มันเป็นความเป็นไปได้จริงอะ่ะมันมันซ้อนกันเป็นกากาบาทอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ,ไอจุดที่คนเราสามารถได้รับอะมันจะคือจุดเนี้ยจุดตัดกันที่เรียกว่าแนชีคุเลเบียม เพราะว่าเราไม่สามารถได้สิ่งที่ดีที่สุดได้ใช่มันจะมีปัจจัยอื่นๆมันลดหลั่นไปซึ่งไอไอสถานการณ์สร้างวลรบุรุษเนี่ยคือนะ h ิวค i l ิเบียมผมก็าอาจจะอธิบายไม่ถูกนะมันเป็นแบบซับอีโคโนมิกอะแต่มันประมาณนี้ครับซึ่งมันตอบโจทย์การทำงานของเราพอดีในในงแง่ของเนื้อเพลงมากนี้อะมันมีท่อนไหนที่กนรู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษไหม บ,บว่าในเวอร์สหนึ่งเนี่ยมันดูแบบพูดภาพรวมๆพูดกับคนทั่วๆไปหรือแบบอาจจะให้เขาแทนความแทนตัวเองได้แต่พอเวอร์ส,สองเนี่ยมันดูเป็นแบบก่อนพูดไม่รู้สตอรี่ของตัวเองแล้วหรือเปล่าอะไรอันนี้เป็นความแบบตั้งใจไหมหรือสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเหมือนกันครับสร้างวีรบุรุษแต่ว่าเวอร์ส,สองจะพูดอะไรที่มันโซลิดขึ้นครับอืแบบพูดอะไรที่มันเป็นรูปธรรมขึ้น มองดูที่ที่เคยใช้เวลาด้วยกันมองดูที่ที่ที่เป็นที่ประจํามองที่ที่เคยไปด้วยกันเอ่อก็จะก็จะเหมือนพยายามบิวให้คนอนะ่ะได้นึกถึงสิ่งที่มันรีเลทกับตัวเองแหละ mm hmm. ว่าเคยเไปไน็นนเคยทําอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็แม่บอกว่าลูกเธอยังต้องเจอเบอร์ที่ยังต้องจํา mm hmm. ก็นั่นแหละรครับบิวให้มันรีเลทโล้มีกฎที่มันโคตรมีตรธรรมอยู่ข้อหนึ่ง มึงจะจําได้เฉพาะสุขที่สุดทุกข์ที่สุดการพบเจอจากลายยิ้มกว้างการเล่นตลกของโชคชะตาและการหักหลังบ้าๆจากคนรอบๆมึงเออไอนี้ท่อนเนี้ยที่เขาไม่ให้ผมหาจังหวะ <c oughs> ใช่มันก็เลยออกมาเป็นอย่างเนี้ย <c oughs> การ,การที่เขาไม่ให้เราหาจังหวะนี่มันขัดใจเราไหมไม่พี่ผมชอบอันนี้มากกว่าอ๋าเอเหรอใช่อไอที่มัวๆขึ้นมาอืมก็ได้อยู่อะแล้วมัน อ๋อก็ได้ใช่ไหมไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบแตอนแรกๆก็ไม่ชอบแต่ก็ฟังงไปก็เออได้ได้ได <c oughs> ้โดนด่าเยอะมากนะทํา <c oughs> ไปเล่นไปเรื่องเรื่องไอ้จังหวะเพลงเนี้ยคือมันมันจะมีความแบบไม่ลงล็อกแบบอีหยังวะอะไร <c oughs> ไม่รู้อะ <c oughs> แล้วมันก็จะแบบด้วยความที่เราใช้โทนต่ําแบบแม่บอกว่าลูกเทียงต้องเจอเบอร์เทียงต้องจำอะไรเงี้ยเราใช้โทนแบบว่า uh, โทนขายประกันนิดนึงมันก็เลยจะโดนด่าเยอะว่าแบบแรป อะไรวังมั่วไม่น่ามีแปเลยเพลงนี้เนี่ยมีแต่พี่เล็กนะได้สิบล้านวิวแล้วอะไรเงี้ยแบบโอ้เชดไม่รู้สิแค่รู้สึกว่าเออบางทีมันมันไม่ต้องมีกรอบของการทำเพลงขนาดนั้นก็ได้มั้งแต่แค่คนไทยอาจจะยังไม่ชินอใช่ใช่จังหวะมันก็เป็นแค่เอนเมนต์หนึ่งอ่ะอ่าใช่ครับอืมซึ่งก่อนก็ชอบเวอร์ชันนี้แล้วชอบแหละอืมครับ แต่พี่เล็กก็ไม่ได้ถักใช่ไหมเรื่องนี้ก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นะครับอืมอืมโอเคมาช่วงท้ายๆแล้วคือ,ค,อคือในแง่การเรียงเพลงมางดีกว่าในแง่ของครับ <C> เราอะรู้สึกว่าอันนี้มันก็เหมือเนเป็นครแม็กของอัลบั้มได้แล้วเหมือนกันจริงมันก็ไม่ดูครแม็กหรือเปล่าแต่มันก็เพลงรองสุดท้ายแล้วแล้วก็เหมือนก็จะเป็นก้อนขมวดอะไรต่างๆนั้นนะในแง่ของดนตร,รีในแง่ของดนตรีก็เหมือนแบบอย่างที่ก่อนเล่าในเทปก่อนหน้านี้ว่าเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เหมือน โรลเลอร์โคสเตอร์ครับให้ให้พูดถึงดนตรีก่อนแล้วกันเพลงนี้มันแบบว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่มเลยไหมที่แบบว่ามีกีตงกีตาร์หรือแบบว่าค่อยๆบิวขึ้นมาเป็นความตั้งใจแต่แรกเริ่มไหมเมื่อก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจแต่แรกขนาดนั้นครับมันตอนแรกมันก็เป็นแค่รูปรูปโลไฟง้อๆเลยครับก๊อวางก๊อวางเลยแต่ว่าเรามาทำเพิ่ม จากการที่เจอพี่เล็กด้วยซ้ําอืมเหมือนก็ตอนแรกว่าก็ว่าทําดนตรีสําหรับรองรับพี่เล็กไปแล้วนะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่แฮะก็พออัดเสียงพี่เล็กมาเสร็จก็ต้องเพิ่มอิเมนต์ดนตรีบางอย่างเข้าไปด้วยก็เลยออกมาดูเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับดูแกรนพุ่งๆ <eterm> จ <oon> ่ดูก่อนคิดเหมือนกันรึเปล่าใช่เราฝัหลายๆคนก็จะบอกว่าคือตอนแรกอะกะให้เพลงนี้มันเป็นสุดท้ายแล้ว แบบว่าพอเพลงมันค่อนข้างเอ้ยสุดท้ายแล้วเราจะอ,อะไรเงี้ยอยากให้เป็นเพลงจบอืมแต่ว่ามันกระดันมีอะไรที่มันสุดท้ายก็น,นั้นอ,ออกมาอืมซึ่งก็เดี๋ยวจะไปคุยกันในเพลงสุดท้ายครับผมอย่างนี้แล้วคือคือแปลอย่างนี้แปลว่าสุดท้ายแล้วเราจบมันก็จะวนในแง่การเลียงเพลง,งมันจะอยู่ประมาณนี้ไหมไม่เพลงสุดท้ายก็เพลงนี้แหละมันถูกมันถูกล็อกผลไว้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไง คเ,คเคยได้ยินบาว่าเพลงนี้ตอนแรกจะตั้งชื่อว่าสุดท้ายแล้วเราจะลืมอ๋อใช่พี่แล้วทำไมถึงเปลี่ยนวันที่เราอัดกันเสร็จนั่นแหละครับแล้วแฟนพี่เล็กก็ก็นั่งคุยกันแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเขาไปเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์อะไรมาก็เหมือนเขามีความมูเรื่องเรื่องนี้นิดหนึ่งครับแล้วเขาเลยดูดูความมงคลของชื่อเพลงให้จริงปะเนี่ย มันดีความมงคลของยื้อเพลงเวยอ่ะใช่พี่เขาก็ลองพิมพ์ให้ดูสุดท้ายแล้วเราจะลืมแดงแป๊ดเลยไม่มงคลค่าความเป็นมงคลติดลบเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีแบบนี้ด้วยมีเาเชที่ไหนน่าจะเว็บอะไรเขาไม่รู้พี่ครับเราก็เลยเฮ้ยทำไงดีวะแล้วทำไงดีวะเนี่ยก็เลยลองตัดไปคำหนึ่ง ลถทีละพยายาสุดท้ายแล้วเราจะเอ้าเขียวเลยใช้ได้ใช้ได้แปลว่าดีดีแล้วก็สุดท้ายแล้วเราจะจะอะไรอ่ะเอ้ยก็ดูตอบดีนะอก็เลยใช้อดูเม k เซนเดียแค่นี้เลย่ะแค่นี้เลยพี่แล้วอย่างนี้เราได้เอาหลักการนี้ไปวัดกับเพลงอื่นๆไหมไม่พี่เ้ามาละเลยไม่ เออลุงนี้น่าด okay. ูให so right yeah. ้หมดนะเออหรือเรามาดูผมดแต่ว่าผมเคยนั่งเล่นกับพี่ในออฟฟิศแล้วก็ดูดูไอ้สิ่งเนี้ยดูชื่อชื่อศิลปินอ่ะอย่างอัตตาไม่มงคลไม่ได้เลยแต่ใช้ไปแล้วแต่ใช้ไปแล้วลองดูไหมแซลมอนอดแคต์ปรากดแดงแปดแท็กไวแท็กลองดูไหมเออปรากดติดแดงชื่ออัลบั้ม สามคุณเนี่ยเออวะยังไม่ได้ลองดูเดี๋ยวเราไปลองดูใช่ไม่งั้นทําอะไรในชีวิตนี้ต้องดูหมดเลยอารมณ์ฟิลแบบสินแสเออเออแล้วก่อนเชื่อเรื่องนี้ไหมไม่ไม่อะไม่แต่เอ้แต่ว่าผมผมว่าเรื่องฮวงจุ้ยอะแบบที่ที่มันเป็นศาสตร์เรื่องกําแพงประตูต้องอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมว่ามันมีวิทยาศาสตร์ในนั้นนะ หมายว่าอารมณ์เข้าออกตรงนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวฝุ่นพัดมาตรงนั้นมีเหตุผลมาลองรับมีมีมีเหตุผลผมว่าใช่แต่สุดท้ายแล้วเราจะอันนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นแค่ดูในเน็ตแต่เราก็เชื่อแต่เราก็ได้ได้เชื่อคนง่ายนะเนี่ยใช่ไหลองกันเลยแต่มันฟังดูดีไงมันฟังดูสุดท้ายแล้วเราจะจะอะไรซึ่งคุณก็แต่เอาจริงๆก็มีก่อนก็มีตั้งชื่อแบบนี้เหมือนอีกเหมือนกันเธอบอกว่าฉันคือเงี้ยอ๋อเหรอ มันก็ดูแบบเหมือนกันปะคืออะไรล่ะอ๋อไม่ไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็อาจจะเป็นแบบนั้นครับจริงๆอาจจะมงคลก็ได้นะเออลองไปดูหน่อยนะัมันมาเรื่องนี้ได้ไงว่าตลกดีนึกว่าแบบเป็นเหตุผลว่าไอ้พี่ผมให้คนตีความมอ๋อไม่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 ทาไม่ไม่เลยแล้วค่ายก็โอเคโอเคโอเคนค่ายก็นั่งอยู่ด้วยกันวันนั้นเพราะว่าเขียวเขียวเขียวผ่านเลย น่าน่าลองเอามาเสิร์ชดูเหมือนกันอยากอยากรู้แล้วเนี่ยใช่ไหมคือบางทีเราอาจจะไม่ได้เชื่อหรอกแต่ว่าเราอยากรู้ว่าเอ้ยแล้วถ้าชื่อนี้ล่ะใช่เป็นไงวะแล้วก็น่ากดอยู่อย่างนั้นทั้งวันเออเนี่ยยับเออเนี่ยลองดูแล้วลองดูแล้วเคยลองใช่ไหมพี่จําจําไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรมงคลเท่าไหร่ใครเนี่ยคือนอกจากเพลงนี้ชื่อเพลงนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมงคลเลย ตลกดีนะอืมควรตลกไว้เน่ก็เลยเปลนไปเป็นเ,เป็นทีเน่เป็นแบบว่าอีสเตอร์เอ็กซ์อีสเตอร์แอ็บคนทีกว่า,าตั้งเอาเท่เอาเท่เนาะเนาะเนาะมงคลช่วงทายละท้ายจริงๆริงละอันนี้เพลงนะมันพูดถึงการจำการลืมตัวตนชีวิตนู่นนี่นั่นโน้นอยากรู้ในมุมของก่อนบ้างดีกว่า,วาทุกวันนี้ก่อนให้ให้ความสำคัญกับการ ความทรงจำอะไรหรือพวกนี้มากน้อยขนาดไหน,นการจำการลืมกลัวอัลไซเมอร์ไหมผมว่าผมไม่ได้กลัวลืมแบบลืมคนฮะผมกลัวลืมจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แบบว่าลืมการกินข้าวลืมการอาบน้ำอ,อะไรางั้นะผมว่าอันนั้นโหน่าจะแย่แล้วใช่แต่แต่ในแง่แบบสมมติเราจะลืมคนรอบตัวอะไรอย่างนี้ก็ ก็คงปล่อยให้มันเป็นไปมั้งไม่ได้แบบโอ้ยกลัวอะไรขนาดนั้นตั้งแต่เพลงนี้มันมีความแบบปลดปรงเหมือนกันนะลงปรงครับวงสุดๆ,ๆนิดหนึ่งเราเราฟังแล้วครับเขาเรียกว่าอะไรตอบโจทย์ชีวิตไม n d s e ตแนวคิดอะไรเราบ้างไหมหรือแบบว่าหมายถึงพี่แหละครับแบบใไม่ก่อนอ๋อตอบโจทย์ไม n d s e ตอะไรไหมก็ผมว่าผมเป็นคนคิดอย่างนี้อยู่แล้วมั้งก็เลย ไม่มันคือมันคือสิ่งที่ผมคิดอ,อะมันไม่ได้แบบว่าออกมากระตุ้นให้ผมคิดใช่มันดูแบบแต่คุณยังอายุน้อยอยู่เลยนะทําไมคุณคิดเรื่องพวกนี้แล้วไม่รู้เหมือนกพี่ <laughs> ดูปองปองแนละ้วไม่เอาแนละ้วชีวิตช่างแม่ง <laughs> อยากให้คนจดจําหรือว่าลืมไปก็ได้ว่าเคยมีอัลบั้มนี้อัตตาจริงๆในใจอะ่ะ ในใจลึกๆก,ก,ก็อยากให้คนจํานะอืมแล้วโหถ้าแบบไม่มีใครจําเราได้ก็น่าเศร้าเหมือนกันนะแต่สุดท้ายมันก็ลืมก็ได้ไม่เป็นไรอยู่ดีอ่ะอมไม่เป็นไรเลยใช่เราคนทําพอใจแหละพอแล้วทะแยงดูแล้วโอเคพอละชอบทุกวันนี้ฟังเพลงนี้แล้วยังไม,ไม่ฟังเพลงตัวเอง <c oughs> ไม่ฟังแล้วเลิกแล้ว <c oughs> ใช่แต่ทะแยงดูก่อนหน้านี้มาหมดละใช่ทุกมุมละ โอเคครับผ่านจบจบแบบนี้แหละจฮปี้สุดท้ทายแล้วเราจะจบ